นี่คือเรือรบบรรทุกอากาศยานของสหรัฐอเมริกาที่ดูแล้วบอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่สมฐานะมหาอำนาจจริงๆกับ USS John C. Stennis เรือรบลำนี้มาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันที่10ถึง14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามันถูกสร้างโดยอู่ต่อเรือ Newport News Shipbuilding เมื่อ13มีนาคม2534เปิดตัว13พฤศจิกายน2536และประจำการในกองทัพ9ธันวาคม2538โดยทุนสร้างราว 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์มีดัดฟ้าเป็นลานจอดและลานบินสามารถบรรทุกเรือได้10ลำเครื่องบิน70ลำซึ่งเรือลำนี้มีความยาว 332.8 เมตรกว้าง 78.3 เมตรสูงจากเสากระดงเรือถึงกระดูกงูเรือ 74.3 เมตรแล่นด้วยความเร็วสูงที่56กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเคลื่อนไปได้ไกลกว่าล้านไมล์ต่อการเติมเชื้อเพลิง1ครั้งสามารถรองรับนาวิกโยธินได้ 6,200 นายและมีอาหารให้บริการ 18,600 ชุดต่อวันโดยนาวาตรีหญิงเจสสิก้าอันเดอร์สันเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกิจการสาธารณะกองเรือบรรทุกอากาศยาน USS John C. Stennis กระทรวงกลาโหมได้พาพวกเราเข้าเยี่ยมชมภายในเรือบางส่วนที่ทางกองทัพเรือสามารถอนุญาตให้เข้าไปได้เราขึ้นมาบนเรือผ่านฐานรักษาการที่คอยประจำหน้าด่านแล้วเดินไปยังโรงเก็บและซ่อมบำรุงอากาศยานเพื่อพบกับนาวาเอกแพทริกทอมสันรองผู้บังคับการกองเรือบรรทุกอากาศยาน USS John C. Stennis เข้าออกมาต้อนรับโดยบอกว่ากองกำลังสหรัฐยินดีที่ได้มาเยือนประเทศไทยโดยการมาในครั้งนี้เพื่อสารสัมพันธ์ที่ดีและเป็นช่วงเวลาที่กำลังพล 5,100 นายบนเรือจะได้พักผ่อนส่วนภารกิจหลักของเรือคือการออกไปควบคุมและดูแลความสงบในท้องทะเลเพื่อให้แต่ละประเทศในน่านน้ำปฏิบัติตามกฎหมายสากลโดยไม่ใช่เป็นการนำไปเพื่อจู่โจมทำสงครามเสมอไปเรือจะเดินทางไปตามจุดที่ได้รับมอบหมายเพื่อตรวจสอบว่าในน่านน้ำนั้นๆยังดำรงไว้ซึ่งตามกฎหมายนานาชาติซึ่งได้เดินทางเข้ามาไทยครั้งล่าสุดเมื่อปี2555ซึ่งโรงเก็บและซ่อมบำรุงอากาศยานนี้อยู่บริเวณห้องโถงกลางลำเรือบรรจุเครื่องบิน3ประเภททั้งเครื่องบินรบขับไล่เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินคุ้มกันเรือนอกจากนี้ยังได้เห็นถังบรรจุเชื้อเพลิงแขวนอยู่เรียงรายเหนือหัวด้วยคุณเจสสิก้าได้พาเราไปชมแผนผังผู้บัญชาการกองเรือก่อนที่จะไปยังจุดที่2นั่นคือพิพิธภัณฑ์จอห์นคอร์เนเลียสสเตนนิสผู้ที่ถูกนำชื่อมาใช้เรียกเป็นเรือลำนี้โดยคุณจอห์นเป็นอดีตวุฒิสมาชิกแห่งรัฐมิสซิสซิปปีที่ครองตำแหน่งมายาวนานกว่า41ปีเจ้าของวลี Look Ahead ซึ่งหมายถึงการมองไปข้างหน้าเขามีบทบาทสำคัญในการพัฒนากองทัพเรือสหรัฐจนได้รับฉายาว่าบิดาแห่งกองทัพเรือสมัยใหม่ของสหรัฐอเมริกาโดยพิพิธภัณฑ์ถูกจัดวางให้คล้ายกับห้องทำงานในวุฒิสภามีผลงานและภาพถ่ายของคุณจอนร่วมกับประธานาธิบดีและเหรียญตราเกียรติประวัติต่างๆตรงกลางมีโพเดียมมีฐานสีขาวรูปทรงแปดเหลี่ยมที่แปะชื่อของประธานาธิบดีทั้ง8คนที่คุณจอนเคยได้ร่วมงานด้านในโต๊ะมีการสลักลายมือชื่อของผู้บังคับการกองเรือที่ได้เข้ามาประจำการบนเรือเอาไว้จุดต่อมาเราได้เดินขึ้นบันไดไปหลายขั้นเพื่อไปสู่สะพานเดินเรือโดยเรือลำนี้มีชั้นทั้งหมด19ชั้นมีโรงอาหารและสถานที่ออกกำลังกายอยู่หลายจุดแต่คุณเจสสิก้าไม่ได้พาเราไปชมเพราะห้องมันเล็กเมื่อมาถึงสะพานเดินเรือเราได้พบกับเนวิเกเตอร์ประจำเรือคอยบรรยายโดยห้องนี้ใช้ควบคุมการเดินเรือ
มีที่นั่งที่ดูทรงพลังของกัปตันเรืออยู่ฝั่งซ้ายมีปุ่มและจอเรดาร์มากมายและติดกระจกเพื่อให้มองเห็นทัศนียภาพรอบๆจนเห็นเครื่องบินที่เรียงรายอยู่บนลานบินทั้งสองด้านและยังมองเห็นรอบข้างของเรืออีกด้วยส่วนทางด้านขวาเป็นที่นั่งของต้นหนหรือผู้วางแผนเส้นทางการเดินเรือในแต่ละจุดหมายซึ่งเวลาทำงานจริงนั้นจะมีนายทหารร่วมปฏิบัติการในห้องนี้รวม15นายและแบ่งเป็นกะราว 4-5 ชั่วโมงจากจุดนี้เราเดินทางไปยังส่วนสุดท้ายนั่นคือลานบินดาดฟ้าซึ่งมีพื้นที่ 18,225 ตารางเมตรสามารถบรรทุกเครื่องบินได้70ลำมีเครื่องดีดส่งเครื่องบินรบ4ตัวพร้อมระบบลงจอดด้วยเลนเฟรดแนลและยังมีรถดับเพลิง P25 คอยกู้ภัยบนเรือแต่สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดคงหนีไม่พ้นเครื่องบินรบ F18 ซุปเปอร์ฮอร์เน็ตที่เรียงรายอยู่บนลานแห่งนี้เมื่อได้เวลาคุณเจสสิก้าก็เชิญพวกเราลงจากเรือเป็นอันจบสิ้นภารกิจของเธอส่วนเรือที่ใช้ปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐในหน้าน้ำทั่วโลกลำนี้จะแล่นไปยังจุดหมายใดนั้นเป็นความลับทางราชการ